ดจริงๆวันนี้เลยทำให้เราต้องแบบกลับไปอีกอันนี้คืองอแงกับพี่ผิงนะทุกจะไปขอคิวหน่อยก็จะได้คิวก็ดีใจติดตามจะได้เห็นว่าแบบว่าน้ำตรงน้ำตานี่ไหลอาบแก้มอะไรเนี้ยค่ะก็หลังจากนั้นก็คือรู้สึกว่าชีวิตก็คือดีขึ้นมากๆเรียกว่าพลิกชีวิตเลยที่หมอดูมาเดตี้เขาทักเรื่องน้องเอมิลี่อะไรเงี้ยน้องเอมิลี่ก็งานเข้าแล้วก็ได้พรีเซนเตอร์ด้วยก็เลยทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านทำนายไว้อ่ะมันกำลังเกิดขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆนี่ค่ะก็อยากจะไปเช็คอัพว่าแบบปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างวางแผนจะทำธุรกิจแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานอะไรเงี้ยก็ไปทริปนี้นะบอกเลยว่าต้องไปสัมผัสเองประสบการณ์คือมันเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเราร้องไห้อ่ะเราไม่รู้จะอธิบายไงเราร้องไห้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงทำให้เราวันนี้กลับไปอีกรอบนึงกับพี่ผิงแล้วต้องขอบคุณพี่ผิงด้วยที่แบบบุญนำพาทำให้เราไปเจอสิ่งที่มันดีขึ้นเหมือนมีการแบบไกด์ไลน์ชีวิตว่าเราต้องแบบชีวิตไปทางไหนก่อนหน้านั้นคือมืดตึ๊บมืดตึ๊บแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันแบบเป็นทางแสงสว่างที่มันปูทางไปในทางที่มันดี